ครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับค่ะ5ถึง6โมงเย็นเวลาดีๆนะฮะก็1ชั่วโมงเต็มๆท่านที่ใช้รถนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของเสียตังค์เยอะถ้าดูรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับของเรานะฮะเอาไปใช้ประโยชน์ได้กับชีวิตประจำวันแล้วก็เอาไปคุยกับช่างได้นะครับถ้าดูรายการสปีดคาร์คลินิกของเราแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวในเรื่องของคุยกับช่างไม่รู้เรื่องนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์แน่นอนครับนอกจากแฟนคลับเก่าเราแล้วนะคะก็ยังมีท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราอีกมากมายค่ะก็เลยยกตัวอย่างมาก่อนเลยนะคะสักหนึ่งเคสค่ะพี่หมอขาสวัสดีครับพี่หมอรบกวนสอบถามนิดนึงครับผมใช้รถ Honda Accord โฉมงูเห่าอ๋องูเห่าค่ะงูเห่ามีอาการหม้อน้ำแห้งค่ะต้องเติมน้ำตลอดเลยอยากทราบว่าจะต้องทำยังไงครับประกอบกับการเหยียบคันเร่งไม่ค่อยลงมันติดผมใช้แก๊สบวกน้ำมันครับขอบคุณครับแล้วเวลาอากาศเย็นๆตอนกลางคืนนะคะสตาร์ทมีควันขาวออกมาสักพักก็หายไปลองดูที่น้ำมันเครื่องมันลดลงครับผมควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับพี่หมอนะคะครับเดี๋ยวขอตอบข้อแรกก่อนแล้วกันนะครับค่ะข้อแรกเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของน้ำหายนะครับใน Honda Accord นะครับงูเห่างูเห่าตัวนี้น่าจะเป็นปีประมาณ2000ต้นๆนะครับเป็นปี2000ต้นๆก็เลยเรื่องของน้ำหายเนี่ยครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อก็คงจะเป็นหลักการเดียวกันน้องแจนก็คือเรื่องของอาจจะเป็นพวกท่อน้ำนะฮะรั่วบวมหรือว่าจะมีเหล็กรัดนะครับเหล็กรัดที่รัดไม่แน่นหรือบางอู่อาจจะใช้เป็นพวกเหล็กรัดที่เป็นเหล็กไม่ได้เป็นสแตนเลสนะครับก็อาจจะเกิดสนิมกับรถปี2000นะครับ 2,000 ต้นๆเนี่ยแล้วนี่ปี2016ก็10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะก็อาจจะเหล็กรัดก็อาจจะเกิดสนิมแล้วก็ทำให้เหล็กรัดเนี่ยมีการขยายตัวหรือว่าหลุดหรือว่าขาดได้น้ำก็จะมีการซึมออกมาอันดับแรกๆเลยเนี่ยนะครับก็คือดูรายการสปีดคาร์คลินิกของเราแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องเสียตังค์เยอะเราเอางานเล็กๆก่อนนะครับเช่นพวกเหล็กรัดท่อยางน้ำพวกนี้ไปดูก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องของฝาหม้อน้ำตรงนี้ก็ดูเองได้ถ้าเป็นเปื่อยขาดยางที่ติดกับฝาหม้อน้ำเนี่ยเปื่อยขาดนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะลองเปิดออกมาเช็คดูก่อนได้ใช่ครับก็ดูด้วยตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของหม้อน้ำเราก็ต้องดูถ้าเป็นหม้อน้ำเนี่ยจะหยดอยู่ด้านหน้าคือใต้กันชนประมาณใต้กันชนนะครับก็คือจะไม่เกินกันชนไปประมาณ1ศอกหรือ1คืบนะครับถ้าคนนิ้วยาวๆหน่อยก็อาจจะคืบหนึ่งพอดีนะครับตรงนี้หรือว่าไม่เกิน1ศอกตรงนั้นนะครับก็ไล่มาตั้งแต่เหล็กรัดท่อยางน้ำหม้อน้ำปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ตาน้ำนะฮะแล้วก็พวกท่อฮีตเตอร์ต่างๆพวกนี้นะครับมีอยู่ประมาณนี้เองครับที่น้ำหายบ่อยถ้าอาการหนักสุดๆเลยกับรถปี2000ต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้กับเรื่องของปะเก็นฝาสูบอาจจะผุปะเก็นฝาสูบเนี่ยอาจจะผุถ้าผุก็จะมีการเรียกว่าออกถ้อยเสียไปเลยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับต้องเช็คจากเบื้องต้นก่อนเอางานเล็กๆก่อนนะครับอย่างที่พี่หมอได้เกริ่นไปพวกท่อยางน้ำเหล็กรัดปั๊มน้ำหม้อน้ำอะไรพวกนี้นะฮะหม้อน้ำถ้าเกิดว่าเป็นไฟเบอร์นี่คงซ่อมไม่ได้นะครับถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยเอาไปเชื่อมได้นะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกถ้าเป็นระบบเป็นหม้อน้ำที่ติดกับรถมาจะเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ก็คือพลาสติกนั่นแหละพวกนี้ถ้าเกิดกรอบแตกร้าวหรือว่ามีการรั่วซึมที่ตะเข็บก็ต้องเปลี่ยนนี่บางร้านที่เป็นร้านหม้อน้ำเนี่ยเขาเอาไปเปลี่ยนตะเข็บเปลี่ยนในฝาครอบข้างๆนะฝาครอบข้างให้เป็นอลูมิเนียมได้นะครับเพราะว่าหม้อน้ำที่ติดมากับรถเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอายุการใช้งานก็จะมากกว่าอายุการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ฝาข้างเป็นอลูมิเนียมมันก็จะอยู่ได้ยาวเลยทีนี้กลับมาอีกนิดนึงถ้าเช็คหมดแล้วไม่มีรอยรั่วก็ต้องไปดูเรื่องปะเก็นฝาสูบปะเก็นฝาสูบเนี่ยมีโอกาสที่จะผุได้กับรถปี2000ต้นๆแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอย่าเพิ่งเชื่อช่างนะครับเราไปให้ช่างถ้าสมมติว่าไม่มีดูหมดทุกอย่างแล้วก็เอาไปให้ช่างให้ช่างถอดวิเทียนออกมาดูก่อนเรียงกันนะครับตัวงูเห่าตัวนี้นะฮะก็ให้เรียงหัวเทียนเอาไว้แล้วก็หัวใดหัวหนึ่งถ้าเป็นสีสนิมเกาะที่เขี้ยวหัวเทียนนะครับนะฮะจะแตกต่างกว่าหัวอื่นเขาอันนี้คือปะเก็นฝาสูบอาจจะผุ
นะครับเพราะว่าน้ำเข้าไปที่ห้องเผาไหม้แล้วนะครับเพราะว่าหัวเทียนจุดระเบิดเนี่ยสนิมมันก็จะเกาะที่ตัวเขี้ยวหัวเทียนตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการเรียกว่าน้ำหายโดยที่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะมันจะออกช่อยเสียเรื่องของตัวคันเร่งที่แข็งนะคะเหยียบไม่ค่อยติดนะครับคันเร่งเหยียบไม่ค่อยลงเนี่ยกับรถที่10กว่าปีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นนี้ยังเป็นสายคันเร่งอยู่ครับยังเป็นชุดกลไกอยู่น้องแจ๊ก็คืออาจจะเป็นพวกสายอาจจะกรอบแตกนะครับสนิมขึ้นเยอะที่สายคันเร่งสลิงอาจจะต้องไปดู1สายคันเร่งก่อนอันที่2คือกลไกนะครับกลไกคือเช่นพวกลูกหมากนะครับลูกหมากที่มีการเติมคันเร่งที่เท้าแล้วส่งเข้าไปตามสายไปที่กลไกนะมันจะมีพวกลูกหมากล็อกอยู่กันหลุดนะครับตรงนี้เขาก็ต้องไปให้ช่างเขาไปแกะดูพวกลูกหมากเนี่ยแล้วอาจจะระบีเอาไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องอะไรนะครับก็อาจจะระบีลูกหมากทั้งหมดมันก็จะลื่นแล้วฮะตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าสายคันเร่งเป็นสนิมนะครับโดยไม่มีปอกหรือว่าพลาสติกหุ้มอยู่เลยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับเส้นหนึ่งก็ใช้ได้แล้วอันนี้ถือว่าอันตรายมากถ้าเป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมคะก็ไม่น่าแพงครับสายคันเร่งเส้นหนึ่งดูเหมือนจะหลัก 8-900 บาทก็น่าจะไปให้ช่างดูรีบดูนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยยิ่งอันตรายเนี่ยนะครับเวลาที่มีข่าวกันเห็นไหมฮะคันเร่งค้างส่วนอีกเรื่องนึงก็เรื่องที่สองใช่ไหมเรื่องที่สามก็จะเป็นควันขาวควันขาวเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องก็เป็นที่ยางซินวาลนะครับตรงนี้เป็นที่ยางซินวาลแต่พี่หมอแปลกใจว่าทำไมถึงตอนเช้าๆควันออกเป็นเฉพาะช่วงเวลาอากาศเย็นๆช่วงเช้านั่นแหละตอนอากาศเย็นๆนะฮะคือควันออกพอวิ่งไปสักพักก็หายไออาการนี้ก็คือต้องไปช่วยพี่หมอนิดนึงคือลูดปลายท่อเอานิ้วนะครับไปลูดปลายท่อดูว่ามีเปียกๆแฉะๆไหมถ้ามีเปียกๆแฉะๆเป็นไอน้ำมันเครื่องที่เผาไหม้ไม่หมดอะนะฮะที่เล็ดลอดออกมาจากยางซินวาลเนี่ยมันจะเป็นเปียกๆแฉะๆที่ปลายท่อแล้วจะดำเป็นปีเลยอันนั้นอะคือยางซินวาลแต่ถ้ารูดแล้วไม่มีนะครับรูดแล้วไม่มีดำๆแล้วมีแฉะๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเย็นนะครับเช้าๆที่มีการติดเครื่องแล้วไอตัวพวกเขม่าต่างๆที่มันเกาะอยู่ในท่อไอเสียนะฮะพอเราติดเครื่องออกมาปุ๊บไอคาร์บอนมอนอกไซด์มันจะพุ่งออกมาจากไอเสียมันก็จะมาเจอพวกเขม่าอะไรต่างๆก็อาจจะกลายเป็นไอน้ำนะครับมีปฏิกิริยาเป็นไอน้ำออกมาและตอนนี้ตอบคำถามทางบ้านเรียบร้อยแล้วไปปฏิบัติหน้าที่กันต่อเลยค่ะพี่หมอวันนี้สบายๆค่ะสไตล์พี่หมอเหมือนเดิมนะคะกับรถเบนซ์ CL 500รู้สึกว่าจะมีไฟเตือนที่หน้าปัดอ๋อครับเป็นอย่างไรที่ถนัดเลยของเยอรมัน Mercedes Benz ที่ลูกท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าเป็นวิ่งนะครับมีเสียงดังแล้วก็พวงมาลัยสั่นด้วย